นับสนุนโดยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบดิจิตอลจาก Electrolux ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลตคุณผู้ชมคะเพียงแค่ต้นปีไม่ถึง1เดือนเท่านั้นค่ะในวงการบันเทิงทั้งบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศสูญเสียบุคคลที่สำคัญของวงการบันเทิงหลายท่านเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะล่าสุดนะเกรนฟรายค่ะผู้ก่อตั้งและมือกีตาร์นะคะวง The Eagle ค่ะได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะด้วยโรครุมเร้าหลายโรคด้วยกันนะคะด้วยวัยเพียง67ปีค่ะใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นศิลปินนะครับวงร็อกระดับตำนานของสหรัฐอเมริกานะฮะและมีเพลงฮิตติดหูคนไทยหลายๆเพลงเลยแหละครับวงการบันเทิงต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งกับการจากไปของเกรนฟรายมือกีตาร์และสมาชิกผู้ก่อตั้งวง The Eagle ที่ต่อสู้กับโรคร้ายมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาได้เสียชีวิตลงด้วยโรคภัยรุมเร้าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้ออักเสบรูมาตอยลำไส้ใหญ่อักเสบรวมถึงโรคปอดบวมขณะที่มีวัย67ปีเกรนฟรายก่อตั้ง The Eagles วงร็อกระดับตำนานของสหรัฐร่วมกับดอนเฮเล่เมื่อปี2514นอกจากจะทำหน้าที่เป็นมือกีตาร์แล้วเขายังร่วมแต่งเพลงฮิตอีกหลายเพลงเช่น Hotel California Desperadoแถมยังเป็นเจ้าของเสียงร้องในเพลงที่ชาวไทยรู้จักกันดีอย่าง Take It Easy Lion Eyes นอกจากนี้เกรนยังได้รางวัลแกรมมี่ร่วมกับวง The Eagles มาแล้วถึง6สาขาเลยทีเดียวจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงขอไว้อาลัยต่อการจากไปของเกรนฟรายด้วยเพลง Take It Easy ที่เขาเป็นคนร้องเอาไว้ค่ะมาที่ฝั่งด้านภาพยนตร์กันบ้างค่ะเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ไปแล้วอย่างเป็นทางการเลยยิ่งใหญ่มากใช่แล้วค่ะชมพูแพนด้านั่นเองใช่แล้วครับซึ่งงานนี้นะฮะเหล่านักพากย์คนดังครับระดับตัวพ่อตัวแม่ตบเท้าเดินพรมแดงเพียบเลยนี่ตัวลูกตัวหลานเขาก็มาท่านี้เขามีเด็กมาลงเสียงด้วยนะมาเป็นครบครอบครัวเลยภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องกังฟูแพนด้าที่มีมาถึง3ภาคแล้วและได้มีการจัดรอบปฐมทัศน์อย่างยิ่งใหญ่ใจกลางฮอลลีวูดไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีทั้งการเชิดมังกรและการละเล่นแบบจีนมาโชว์ก่อนที่เหล่าคนดังซึ่งพากย์เสียงในเรื่องนี้อย่างแองเจลิน่าโจลี่แคทฮัดสันแจ็คแบล็กและดัสตินฮอฟแมนจะตบเท้ามาเดินพรมแดงพร้อมกับลูกๆหลานๆของพวกเขาค่ะและสิ่งที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือเหล่าคนดังได้ให้ลูกหลานของเขามาร่วมพากย์เสียงในการ์ตูนเรื่องนี้อีกด้วยอย่างแจ็คแบล็กผู้พากย์เสียงโปพระเอกของเรื่องบอกว่าแซมมี่ลูกชายวัย9ขวบของเขาก็ได้พากย์เสียงเป็นกระต่ายเช่นกันทางด้านผู้ให้เสียงเสือสาวอย่างแองเจลิน่าโจลี่ก็ให้ลูกๆทั้ง4คนได้แก่แพ็คซาฮาราชัยโลและน็อกมาพากย์เสียงสัตว์ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยเธอบอกว่าตอนแรกเด็กๆไม่อยากทำเพราะว่าอายแต่เธอเห็นว่าไม่ควรทิ้งโอกาสนี้เลยยุให้ลูกๆได้พากย์หนังซึ่งพอได้ทำแล้วพวกเขากลับสนุกสนานมากเลยทีเดียวนอกจากนี้หลานชายของดัสตินฮอฟแมนที่ชื่อว่ากัสก็มาร่วมพากย์เสียงด้วยเช่นกันส่วนเคทฮัสสันก็พาลูกชาย2คนมาเดินพรมแดงด้วยแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมพากย์เสียงก็ตามเรียกได้ว่าเป็นหนังครอบครัวจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องกังฟูแพนด้า3ที่มีกำหนดเข้าฉายบ้านเราในเดือนมีนาคมนี้หลังจากที่มีข่าวออกมาว่า5หนุ่มวงสแมปกลุ่มนักร้องผู้ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากในวงการบันเทิงของญี่ปุ่นกำลังจะแยกวงกันจนทำเอาแฟนเพลงไม่ใช่เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่รวมถึงทั่วโลกแตกตื่นกันไปทั่วแต่ล่าสุดพวกเขาได้ออกมาแถลงยืนยันอย่างหนักแน่นแล้วว่าจะไม่มีการแยกวงอย่างแน่นอนค่ะโดยเมื่อคืนวานนี้ทั้ง5หนุ่มได้ออกมาแถลงข่าวในชุดสูทสีดำสีหน้าเคร่งเครียดเริ่มด้วยทาคุยะคิมุระที่พูดว่าไม่ว่าจะอย่างไรพวกเราจะยังเดินหน้าต่อไปพร้อมกล่าวขอโทษต้นสังกัด Johnny and Associates ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในครั้งนี้หลังจากนั้นสมาชิกที่เหลือก็ออกมาพูดกันทีละคนโดยชินโงคาโตริบอกว่านับจากนี้ไปต้นไปพวกเขาจะทำให้แฟนๆได้ยิ้มกันอีกครั้งแม้ว่าสีหน้าของสมาชิกแต่ละคนจะไม่ยิ้มเลยก็ตามด้านซือโยชิคุซานางิบอกว่าโล่งอกที่พวกเขาทั้ง5ยังอยู่ด้วยกันที่นี่ทั้ง
งยังเผยด้วยว่าสาเหตุที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันต่อก็เพราะคิมูระทำให้พวกเขาไปขอโทษจอนนี่คิตางาวะประธานจอนนี่แอนด์แอสโซเชตได้นั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่มีแถลงการนี้ออกมาหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าน้ำเสียงและสีหน้าของหนุ่มๆเหมือนถูกบังคับมาให้พูดแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรอย่างน้อยแฟนๆก็หายห่วงได้ว่าสแมปยังไม่แยกวงและจะมีผลงานออกมาให้ได้เห็นกันต่อไปค่ะ